คลองเลยสวยมากวันนี้เราพามาเที่ยวรถยาวก็คือแดดเปรี้ยงๆนะให้ดูแดดก่อนเปรี้ยงเลยโอ้โหคือเรามากินมื้อเที่ยงแล้วก็สิ่งที่เรามากินเนี่ยจะเป็นร้านดังในโซเชียลเลยเดี๋ยวให้ดูแล้วทายว่าเป็นร้านอะไรเจต็อกแตกนั่นเองก็คือเรามากินร้านเจต็อกแตกวิธีกินก็อันนี้ที่สั่งเขาเราจะต้องถือเมนูแล้วก็ไปติ๊กสั่งงานของเจต็อกแตกนะที่ไลฟ์เห็นป่ะเจเขาจะทำอย่างไรที่เห็นอยู่นั่นไม่ใช่เจต็อกแตกนะเจต็อกแตกเป็นดารากำลังแจกลายเซ็นอยู่เนี่ยเขาจะมีกล้องแล้วก็ไลฟ์เป็นแบบว่าดาวติ๊กต็อกดาวติ๊กต็อกไลฟ์ตำส้มตำนี่ไงนี่แหละเจตัวจริงเจไปตำแล้วส่วนเราไปกินเราก็สั่งไว้เรียบร้อยแล้วนี่แหละที่เราสั่งไว้ร้านนี้เขาจะดีมากก็คือจะมีเป็นเมนูมาเราก็ติ๊กเอาอะไรบ้างเสร็จแล้วเขาจะเก็บตังค์เลยตำที่สั่งมาเป็นปูม้ากับหมูยอว้าวมาแล้วอันนี้เป็นข้าวหมูย่างข้าวหมูย่างกับตำมาเรามากินอะไรกันก่อนดูหมูยอดิชิ้นเบลเลอร์พริกเกือบแล้วต่อกับพร้อมหมูกันมันฉ่ำเลยนี่สวยมากให้ดูใกล้ๆก็เราสั่งมาแค่นี้นะตามนี้แล้วก็ข้าวหมูเปปซี่แล้วก็ข้าวเหนียวหนึ่งทั้งหมดนี้แค่300ถือว่าถูกมากนะวันนี้ค่ะร้านโอเคเลยเห็นหมู่บ้านบ้านใครไม่รู้นะบรรยากาศดีแล้วก็คนเยอะมาง่ายริมถนนเลยโอเคตรงนี้แหละตามมากินได้นะเคยแผนที่ Google ดูร้านไปกินก่อนแล้วนะบ๊ายบาย